ตรงนี้มีคำตอบสำหรับหลายคนที่บอกว่าเวลาคุณเป็นผู้ว่าการภาคคุณทำพิธีการต่างๆทำไมคุณถึงชี้แจงรายละเอียดและเนื้อหาขั้นตอนให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือสมาชิกได้รับทราบผมตอบได้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่สมาชิกที่เข้าร่วมพิธีการนั้นเขาควรจะรู้จักผมมีคำถามตอบกลับไปว่าคุณเคยขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเคยเครื่องบินแล้วมีรอบบินไหนบ้างไหมครับที่มีแอร์โฮสเตสไม่ได้ทำหน้าที่อธิบายหลักการความปลอดภัยการอยู่บนเครื่องไม่มีนะครับทุกรอบที่คุณขึ้นแอร์โฮสเตสหรือพนักงานประจำเครื่องจะออกมาอธิบายเรื่องหลักการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการคาดเข็มขัดในการที่จะสวมหน้ากากออกซิเจนเมื่อเครื่องบินเกิดปัญหาแน่นอนครับสิ่งที่เขาทำนั่นก็คือเป็นหลักการที่ดีและที่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าในเที่ยวบินที่บินขึ้นไปพร้อมกับคุณนะครับมีผู้โดยสารคนใดบ้างที่ไม่เคยขึ้นเครื่องเลยหรือเพิ่งขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกเขาอาจจะไม่ทราบมาตรการความปลอดภัยในเครื่องก็ได้เพราะฉะนั้นหลักการการทำงานของแอร์โฮสเตสก็คือทำให้ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจเมื่อมาอยู่ร่วมเส้นทางการบินร่วมกันเท่านั้นเองเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับสมาชิกไลออนทุกคนนะครับเมื่อเขาทำพิธีการใดพิธีการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรับสมาชิกใหม่สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารสโมสรก็ตามเขาควรที่จะได้รับทราบรายละเอียดและการเชิดชูเกียรติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมคณะกรรมการบริหารภาคหลายคนอาจจะติดสอยห้อยตามผู้ว่าการภาคไปเกือบทุกที่ที่ผู้ว่าการภาคไปแต่สมาชิกทั่วไปและสมาชิกแต่ละสโมสรเขาไม่ได้ติดสอยห้อยตามผู้ว่าการภาคไปร่วมประชุมกับเพื่อนต่างสโมสรด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่พิธีการต่างๆผู้ว่าการภาคหรือผู้ที่ทำพิธีการนั้นจะอธิบายทุกขั้นตอนให้กับผู้ที่ร่วมพิธีการอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างยิ่งและสิ่งที่คุณทำไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาหรือจะสร้างระยะเวลาให้มันยืดเยื้อออกไปครับสิ่งที่คุณทำยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าผู้ที่เข้าร่วมทำพิธีการเขาจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนอย่างมีคุณภาพมากเท่านั้นนั่นเองและเนี่ยครับคือคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่ทำไมเวลาผมทำพิธีการต่างๆผมจึงใช้ระยะเวลาและขั้นตอนรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อที่เราเองจะได้มีสมาชิกที่มีคุณภาพและอยู่กับเรานานๆนั่นเองขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่ถามมาสวัสดี